ำหรับวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมมารู้จักโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงกันกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะคุณผู้ชมอาจจะคาดไม่ถึงว่าเป็นภัยใกล้ตัวค่ะถ้าหากคุณผู้ชมรู้สึกอ่อนแรงแขนขาไม่ทราบสาเหตุนะคะคุณอาจจะเข้าข่ายเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้ซึ่งโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงนั้นแท้จริงมีอยู่หลายกลุ่มค่ะและวันนี้ที่เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักนั่นก็คือโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ALS ซึ่งเป็นเรื่องของโรคของเส้นประสาทนั่นเองค่ะแต่ก่อนจะไปทำความรู้จักโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ALS หรือ Amyotrophic Lateral Sclerosis นั้นมาทำความรู้จักกลุ่มโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่พบได้บ่อยมีดังต่อไปนี้โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง MG หรือ Myasthenia Gravis สาเหตุของโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง MG ที่มักพบบ่อยมากที่สุดเกิดมาจากความผิดปกติของต่อมไทมัสที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันทำให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาทำร้ายตัวเองโดยสร้างแอนติบอดีให้ทำลายและยับยั้งการส่งสัญญาณของสารสื่อประสาทที่อยู่บริเวณรอยต่อระหว่างปลายประสาทกับกล้ามเนื้อซึ่งทำให้เส้นประสาทไม่สามารถส่งสัญญาณให้กับกล้ามเนื้อได้จึงทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงลักษณะอาการโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง MG มักจะเกิดขึ้นกับกล้ามเนื้อมัดที่ใช้เป็นประจำโดยมักมีอาการเปลือกตาตกมองเห็นภาพซ้อนโฟกัสภาพไม่ได้พูดไม่ชัดกลืนลำบากสำลักง่ายเสียงเปลี่ยนขึ้นจมูกแขนขาอ่อนแรงกล้ามเนื้อกระตุกรวมถึงเคลื่อนไหวและหายใจไม่สะดวกโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง SMA หรือ Spinal Muscular Atrophy สาเหตุของโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง SMA นั้นเป็นโรคทางพันธุกรรมที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตของเด็กในช่วง2ขวบปีแรกมากที่สุดเป็นโรคที่สามารถพบได้ตั้งแต่เป็นเด็กทารกตลอดจนเข้าสู่วัยรุ่นซึ่งมีต้นต่อเกิดจากความผิดปกติของพันธุกรรมที่ไม่มียีน SMN1 ยีนที่คอยทำหน้าที่ผลิตโปรตีนเพื่อควบคุมระบบประสาทควบคุมกล้ามเนื้อจึงทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงไม่สามารถควบคุมกล้ามเนื้อได้ลักษณะอาการโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง SMA เซลล์เส้นประสาทที่เสื่อมสภาพเพราะไม่มีโปรตีนในการควบคุมประสาทนี้จากพันธุกรรมมักเป็นเส้นประสาทที่ควบคุมกล้ามเนื้อที่ใช้ในการหายใจการกลืนและการเคลื่อนไหวของแขนขาจึงทำให้ผู้ป่วยโรคนี้จะเริ่มไม่สามารถควบคุมกล้ามเนื้อส่วนต่างๆในร่างกายได้ทั้งการเคลื่อนไหวแขนขาชาไม่มีแรงมีปัญหาในการกลืนอาหารหรือการหายใจจนไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้และโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ALS นั้นเป็นความผิดปกติของเซลล์ประสาทที่ทำหน้าที่นำคำสั่งโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ALS ไม่ใช่โรคของกล้ามเนื้อโดยตรงแต่เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของเซลล์ประสาทนำคำสั่งแล้วส่งผลทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงโดยที่เซลล์ประสาทนำคำสั่งเหล่านี้ค่อยๆเกิดการเสื่อมและตายไปในที่สุดทั้งนี้เมื่อได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ALS แล้วมักจะเสียชีวิตภายใน2ปีหลายคนอาจจะรู้จักโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ALS จากสตีเฟนฮอว์คิงนักฟิสิกส์ระดับโลกที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นอัจฉริยะสตีเฟนเกิดในปีคริสตศักราช1942และถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคเซลล์ประสาทสั่งการเสื่อมหรือมอเตอร์นิวรอนดิซิสโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ALS ในวัย22ปีและต่อสู้กับโรคนี้มานานถึง50ปีก่อนจะเสียชีวิตลงตอนอายุ76ปีเมื่อวันที่14มีนาคมคริสตศักราช2018โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ALS เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของเซลล์ประสาทนำคำสั่งจึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโรคของเซลล์ประสาทนำคำสั่งหรือ Motor Neuron Disease MND หรือโรคเซลล์ประสาทนำคำสั่งเสื่อมโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ALS เป็นโรคที่พบได้น้อยประมาณปีละ 1.25 ถึง 2.5 รายต่อประชากรแสนคนซึ่งโรคนี้จะพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิงเล็กน้อยและจะเริ่มแสดงอาการเมื่ออายุเฉลี่ย60ปีสาเหตุส่วนใหญ่ยังไม่ทราบแน่ชัดผู้ป่วยส่วนใหญ่มักไม่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงและที่น่าตกใจก็คือร้อยละ50ของผู้ป่วยโดยเฉลี่ยจะเสียชีวิตหลังจากมีอาการในระยะเวลาประมาณ2ปีการวินิจฉัยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงสามารถทำได้ดังต่อไปนี้
เนื่องจากโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ALS เป็นโรคที่รักษาไม่หายการวินิจฉัยโรคจึงมีความสำคัญและจะต้องทำโดยแพทย์อายุรกรรมสาขาประสาทวิทยาที่มีประสบการณ์โดยอาศัยการซักประวัติการตรวจร่างกายแพทย์จำเป็นต้องจำแนกโรคอื่นๆที่มีลักษณะคล้ายกันออกไปก่อนเช่นภาวะพร่องวิตามิน B12 โรคที่ไขสันหลังระดับคอโดยการตรวจภาพ MRI และการสืบค้นทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมซึ่งการตรวจทางห้องปฏิบัติการจะช่วยสนับสนุนการวินิจฉัยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ALS คือการตรวจเส้นประสาทและกล้ามเนื้อด้วยคลื่นไฟฟ้า EMG เมื่อวินิจฉัยแน่ชัดแล้วก็จะนำผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการรักษาต่อไปอาการของโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ALS มีดังต่อไปนี้อาการเริ่มต้นผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ALS จะมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงของมือแขนขาหรือเท้าข้างใดข้างหนึ่งก่อนเช่นยกแขนไม่ขึ้นเหนือศีรษะกำมือถือของไม่ได้ข้อมือหรือข้อเท้าตกเดินแล้วหกล้มบ่อยหรือสะดุดบ่อยขึ้นบันไดลำบากนั่งยองๆลุกขึ้นลำบากเป็นต้นอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงจะค่อยๆเป็นมากขึ้นจนลามไปทั้งสองข้างแต่ในบางรายอาจมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงของแขนหรือขาทั้งสองข้างตั้งแต่ต้นนอกจากอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วยังพบว่ามีกล้ามเนื้อลีบรวมกับกล้ามเนื้อเต้นที่เรียกว่า fasciculation รวมด้วยผู้ป่วยบางรายอาจมาพบแพทย์ครั้งแรกด้วยมือลีบหรือขาลีบพูดไม่ชัดพูดเหมือนลิ้นแข็งเวลากลืนน้ำหรืออาหารแล้วจะสำลักผู้ป่วยบางรายมาพบแพทย์ครั้งแรกด้วยกล้ามเนื้อกระบังลมอ่อนแรงทำให้เหนื่อยง่ายโดยเฉพาะเวลานอนราบหรือมีอาการต้องตื่นกลางดึกเพราะมีอาการเหนื่อยหายใจไม่อิ่มเนื่องจากอาการของโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ALS คล้ายกับโรคอื่นทำให้ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ALS ในช่วงต้นได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคอื่นเช่นมีผู้ป่วยบางรายที่มาด้วยมือลีบอาจได้รับการวินิจฉัยไม่ถูกต้องเช่นเป็นพังผืดรัดเส้นประสาทที่ข้อมือหรือCarpal Tunnel Syndrome และได้รับการผ่าตัดแล้วอาการไม่ดีขึ้นหรืออาจได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นม้อนรองกระดูกทับเส้นประสาทที่คอหรือที่หลังและได้รับการผ่าตัดไปแล้วพบว่าอาการไม่ดีขึ้นและได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ALS ในภายหลังโดยทั่วไปเมื่ออาการของโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ALS เป็นมากขึ้นผู้ป่วยจะมีอาการกล้ามเนื้อของแขนขาอ่อนแรงและลีบที่แย่ลงร่วมกับการกล้ามเนื้อที่ใช้ในการพูดการกลืนอ่อนแรงจนต้องใช้ท่อให้อาหารทางสายยางผ่านทางจมูกหรือทางหน้าท้องและกล้ามเนื้อหายใจอ่อนแรงจนกระทั่งต้องใช้เครื่องช่วยหายใจในระยะสุดท้ายผู้ป่วยจะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ต้องให้อาหารและน้ำทางสายน้ำเกลือและอาจเสียชีวิตเนื่องจากระบบหายใจล้มเหลวได้ทราบเรื่องราวเกี่ยวกับโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ALS กันไปบ้างแล้วนะคะช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะเพราะเราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ALS กันให้มากขึ้นติดตามให้ได้ใน TNN Health ช่วงหน้าค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมรายการ TNN Health ค่ะและอย่าลืมค่ะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดการรับชมรายการสดคลิปวิดีโอที่น่าสนใจของทาง TNN นะคะ